ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพักก้าวไกลเปลี่ยนไม่ได้แล้วคำนี้ไม่ได้แล้วก็พักก้าวไกลเปลี่ยนแล้วก็ถูกยุบไปแล้วใช่ไหมคะก็เปลี่ยนชื่อพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรรมการบริหารพักใหม่ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นชื่ออะไรนะคะแล้วหัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นใครเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณอโนไทยสกุลทองรายงานสดเข้ามาค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะสุดตอนนี้นะคะการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งในที่ประชุมมีการขอชัดเจนแล้วว่าพักนั้นชื่อพักประชาชนนะคะส่วนหัวหน้าพักคนต่อไปนั้นนะคะก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหรือว่าสสเทงที่จะเป็นหัวหน้าพักนะคะก็ถือว่าไม่พลิกโผสำหรับกรรมการบริหารพักที่ค่ายส้มนั้นย้ายเข้ามาสังกัดพักใหม่ในนามพักประชาชนค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันก่อนนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่ะสสของพักประชาชนต้องใช้ชื่อคำนี้แล้วนะคะทยอยกันเดินทางออกมาจากห้องประชุมแล้วเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะโดยผู้ที่จะมาแถลงข่าวก็จะมีทั้งหัวหน้าพักอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือสสเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะตอนนี้นะคะก็ออกมาที่บริเวณการเตรียมที่จะมีการแถลงข่าวแล้วนะคะใช้เวลาการประชุมเนี่ยประมาณตั้งแต่9นาฬิกานะคะจนถึง12นาฬิกาก็เกือบ3ชั่วโมงนะคะมีทั้งการแก้ไขข้อบังคับพักนะคะเปลี่ยนโลโก้พักเปลี่ยนชื่อพักนะคะรวมไปถึงเรื่องกรรมการบริหารพักหน้าตาของกรรมการบริหารพักก่อนที่จะเริ่มการแถลงข่าวเดี๋ยวเราสรุปชื่อให้ฟังนะคะก็จะมีทั้งหมด5คนที่ชัดเจนนะคะนั่นประกอบไปด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพักประชาชนนายสราวุฒิใจหลักนะคะเลขาธิการพักนายณัฐวุฒิบัวประทุมนายทะเบียนพักนะคะนางสาวชุติมาคชพันธ์เป็นเหรัญญิกพักและนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะคะเป็นกรรมการบริหารพักซึ่งจะสังเกตเห็นว่ากรรมการบริหารพักเนี่ยมีเพียงแค่รายชื่อตอนนี้เนี่ย5คนเท่านั้นนะคะซึ่งทั้ง5คนนี้นะคะในระหว่างที่มีการประชุมก็ได้นั่งติดกันทั้งหมดด้วยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่ชี้เห็นว่าในส่วนของผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพักเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมีการนั่งเรียงอยู่ติดกันเลยนะคะในระหว่างที่มีการประชุมด้วยและก็ในที่ประชุมนั้นนะคะทุกคนเนี่ยก็มีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มแถลงข่าวไปฟังเสียงสสเท้งณัฐพงษ์กันสั้นๆ สักนิดก่อนดีกว่าค่ะไงบ้างครับแฟนก็รู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยพลังครับวันนี้เห็นทุกคนมาสมัครสมาชิกย้ายมาบ้านใหม่พร้อมด้วยกันยังไงก็เชื่อมั่นเต็มที่ไปต่อได้แน่นอนแล้วเรื่องของการสานงานต่อจากก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่ายังไงก็ยังไปต่อแล้วก็นั่นได้อยู่ใช่ไหมไปต่อเลยครับยังไงเดี๋ยวผมรบกวนเดี๋ยวรอแถลงข่าวพร้อมกันทีเดียวยังไงต้องรอกระบวนการภายในได้ครับค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะก็เริ่มการแถลงข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการแถลงข่าวสดๆกันค่ะโอ้เรื่องของการสานงานต่อจากก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่ายังครับก็ครับขออนุญาตเริ่มการแถลงข่าวเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในการมาแถลงข่าวแล้วก็สื่อสารอย่างเป็นได้นะครับได้แล้วนะครับโอเคได้ครับก็ขอเริ่มต้นอีกรอบนะครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนฮัลโหลครับทดสอบเราต้องยืนได้ครับได้ยินไหมครับอย่างนี้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับอย่างนี้ได้ยินไหมครับโอเคโอเคนะครับทดสอบนะครับ1 2 3นะครับชัดนะครับได้ครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในการมาแถลงข่าวแล้วก็สื่อสารอย่างเป็นทางการกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าไม่นับไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเราก็ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วในนามพรรคประชาชนครับวันนี้ครับอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งหมด
143คนที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองรวมถึงสก11คนของอดีตพรรคก้าวไกลรวมไปถึงแนวร่วมและก็เครือข่ายของอดีตพรรคก้าวไกลทั่วประเทศได้มาร่วมประชุมกันเพื่อตกลงร่วมกันว่าเราจะเดินหน้าต่อเพื่อพยายามขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ในนามของพรรคประชาชนเหตุผลที่เราเลือกใช้ชื่อของพรรคประชาชนนั้นเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายครับคือเราต้องการจะเป็นพรรคการเมืองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเรามีความเชื่อครับว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดก็คือประชาชนทุกคนในประเทศสถาบันทางการเมืองทุกสถาบันก็ควรจะต้องยึดโยงกับประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและชอบธรรมด้วยความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทุกคนสัญลักษณ์ของพรรคประชาชนครับที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า People's Party ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมมุมกลับต่อยอดมาจากแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่และก็พรรคก้าวไกลวันนี้ครับที่ประชุมของพรรคประชาชนก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยคนแรกครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนคนที่2ครับคุณสรายุทธ์ใจหลักในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชนคนที่3ครับคุณชุติมาโคชพันธ์ในฐานะเหรัญญิกพรรคประชาชนคนที่4ครับคุณณัฐวุฒิบัวประทุมในฐานะกรรมการที่จะมาดูแลทะเบียนพรรคของพรรคประชาชนแล้วก็คนสุดท้ายคนที่5ครับคุณจารย์เจ้าวัดพัฒนาวงศ์ได้ยินไหมครับต้องเริ่มตรงไหนใหม่ครับรายชื่อนะครับ5คนนะครับคนแรกนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนคนที่2คุณสรายุทธ์ใจหลักในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชนคนที่3คุณชุติมาคชพันธ์ในฐานะเหรัญญิกพรรคประชาชนคนที่4คุณณัฐวุฒิบัวประทุมในฐานะกรรมการที่จะดูแลทะเบียนพรรคของพรรคประชาชนแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่5คุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์ในฐานะกรรมการบริส่วนของภารกิจแรกของพรรคประชาชนนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมไปถึง 100,000 กว่าคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบทถัดไปของการเมืองไทยโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ People's Party Thailand.org และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ผ่าน2ช่องทางช่องทางที่1ครับคือการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนซึ่งเรามีการตั้งเป้าหมายว่าต้องการจะให้ยอดนั้นทะลุ 100,000 โดยเร็วที่สุดอย่างที่2ครับคือการร่วมบริจาคให้กับพรรคประชาชนเข้าไปขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเรามีการตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ทะลุ10ล้านบาทโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชนได้ผ่านช่องทางออนไลน์และในวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่10สิงหาคมเราจะมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อเปิดรับสมาชิกและก็เปิดรับบริจาคของประชาชนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชนโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะมีบูธใหญ่หรือว่างานใหญ่เกิดขึ้นที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่รับชมอยู่และอยากมาเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมสมัครสมาชิกร่วมบริจาคแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้ที่จะนำทัพไปสู่การสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งถัดไปคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับขอบคุณคุณภริษฐ์นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราพรรคประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทำให้พรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่ออุดมการณ์พรรคนะตั้งแต่อนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้กรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคทีมงานของพรรคทุกคนครับเรามีภารกิจที่จะทำใ
เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70ได้แน่นอนที่สุดครับการสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570นั้นหมายถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการที่เราได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี66ครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ำของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรามีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างภารกิจอีกหลายอย่างที่พวกเราต้องทำครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างพรรคขึ้นมาใหม่ปรับปรุงโครงสร้างพรรคการหาสมาชิกพรรคการหายอดบริจาคพรรครวมถึงหาคะแนนนิยมการปรับปรุงนโยบายให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากขึ้นดังนั้นครับทุกท่านที่ยืนอยู่ด้านหลังผมณตอนนี้คุณสรายุทธ์ใจหลักนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับเป็นคนที่อยู่ร่วมกับพวกเรามาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่อย่างที่ผมได้นำเรียนครับว่าตอนนี้เราพยายามจะจัดวางแบ่งแยกบทบาทให้มีความชัดเจนครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับที่เองตัวผมเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายปีจะรับบทบาทในฐานะการที่เราทำงานหน้าบ้านสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างพรรคประชาชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นก็คือการทำโครงสร้างพรรคฐานสมาชิกพรรคให้มีความแข็งแรงซึ่งคุณสรายุทธ์ใจหลักได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนได้รับความไว้วางใจเพราะคุณสรายุทธ์ใจหลักได้ทำหน้าที่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่ที่เราร่วมเดินทางด้วยกันมาดังนั้นผมจะขออนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับได้ฟังนะครับคำชี้แจงคำแสดงวิสัยทัศน์นะครับของคุณสรายุทธ์ใจหลักว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาสร้างพรรคประชาชนให้เป็นพรรคของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างไรขออนุญาตเชิญคุณสรายุทธ์ครับครับกราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานะครับเราตระหนักเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นการที่ต้องใช้เวลานะครับขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องมีคนจำนวนมากเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนั่นคือที่มาว่าทำไมเราต้องสร้างพรรคให้กลายเป็นสถาบันนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาตู่ก้าวไกลเรามีโครงสร้างนะครับที่มาจากสมาชิกพรรคนะครับและเรามีโครงสร้างสมาชิกนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสมาชิกโครงสร้างที่เป็นตัวแทนสมาชิกพรรคผ่านงานเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายชาติพันธุ์เครือข่ายแรงงานโครงสร้างสมาชิกพรรคที่เป็นตัวแทนประชาชนคือสสที่ประชุมในสภาแต่ราษฎรนะครับได้แน่นอนโลครับแน่นอนครับแม้ว่าวันนี้เรามาอยู่ในเรายังคาดหวังการเติบโตของสมาชิกพรรคนะครับในอนาคตว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีโครงสร้างตัวแทนสมาชิกพรรคที่ทำงานการเมืองท้องถิ่นนะครับเราคาดหวังที่จะมีโครงสร้างสมาชิกพรรคที่จะไปเป็นรัฐบาลนะครับทำหน้าที่บริหารประเทศนี่คือความสำคัญที่เรามีหลายโครงสร้างภายในพรรคที่ชื่อว่าประชาชนดังนั้นหน้าที่ผมนะครับก็คือการบริหารจัดการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ทำงานประสานสอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายที่เราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับและแน่นอนถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะมั่นใจว่าจะมีพรรคทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ตามขอบคุณทุกท่านครับเข
ค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันก็ที่มาพูดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะพยายามพยายามมาแล้วนะครับเซ็นเซอร์มันไม่โดนโอเคค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะก็ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินข่าวแล้วก็การคาดเดาต่างๆว่าแคนดิเดตของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยจะมีใครบ้างนะคะและดิฉันเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เลยมีการคาดเดาไปต่างๆนานานะคะฉันก็บอกว่าดิฉันเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะโอ้ฮัลโหลที่จะเป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ตั้งแต่ผลิตฮัลโหลแบบนี้นะคะองศาประมาณนี้นะคะไม่ช่วยช่วยแล้วขยับไม่ใช่ที่เราแล้วล่ะฉันคิดว่าระหว่างการเซตระบบไมค์นะคะเพราะว่าไมค์การแถลงข่าวมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่อย่างที่สรุปไปก่อนหน้านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐพงศ์ที่ได้พูดเปิดใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังกันสั้นๆก่อนคุณณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่าหลังจากนี้นะคะพรรคประชาชนก็ได้สืบสานอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลนะคะแล้ววันนี้นายณัฐพงศ์เองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคอยากจะสื่อสารภารกิจหลักนะคะโดยหลังจากนี้ยืนยันนะคะว่าจะสร้างรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะในที่ประชุมของพรรคประชาชนในวันนี้ก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะตั้งเป้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งปี70นะคะที่จะทำให้เป็นพรรคอันดับ1โดยที่จะเป็นพรรคเดียวในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อันนี้เป็นคำให้คำมั่นคำยืนยันจากทางการแถลงของหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณณัฐพงษ์เหลืองปัญญาวุฒินั่นเองนะคะขณะที่เลขาธิการพรรคอย่างคุณสราวุธก็ได้มีการน้ำตาคลอขณะที่มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่อย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมกันนะคะยืนยันว่าหลังจากนี้จะทำพรรคให้เข้มแข็งและเดินหน้าทำโครงสร้างพรรคไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่จะทำให้เกิดการเมืองที่เข้มแข็งให้ได้ค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่คุณสิริกัญญาแถลงนะคะซึ่งหลังจากนี้นั้นมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทางดิจิทัลทีวีค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่อาคารไทยสมิธค่ะขอบคุณคุณอโนไทยมากนะคะก็เห็นแล้วว่าพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคประชาชนนะคะคือตั้งเป้าไว้เลยว่าเลือกตั้งในปี70ต้องการที่จะส้มทั้งแผ่นดินครับก็อะไรของประชาชนโดยประชาชนที่คุณไอติมบอกเนี่ยนะครับก็ทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องทางธุรการและเพราะว่าสมาชิกพรรคต้องเริ่มแล้วเดี๋ยวมันต้องมีอีกว่าเหลืองสาขาพรรคตรงไหนต้องมีเท่าไหร่มีตัวแทนในภูมิภาคแบบไหนบ้างซึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีการเชิญชวนไปสมัครสมาชิกพรรคไปบริจาคให้พรรคกันนะครับก็ต้องดูบทบาทแล้วก็การเดินหน้าต่อแต่ตอนนี้จะสังเกตได้ว่ากรรมการบริหารพรรคน้อยมาก
แล้วตัวตึงหลายท่านไม่ได้เป็นค่ะเพราะถ้าเป็นปุ๊บก็คือเสี่ยงอีกนั่นแหละนั่นน่ะสิว่าจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้หลายพรรคเลยครับต้องบอกเลยว่าไปดูดีๆคนที่เป็นแกนนำพรรคก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะถ้าเกิดสมมติมันมีเหตุอะไรขึ้นมายุบพรรคปุ๊บเดี๋ยวแกนนำจะหลุดทั้งยวงก็เลยสลับกันไปเนี่ยนะครับทีนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพรรคใหม่ชื่อพรรคประชาชนตัวย่อเห็นบอกชื่อปชช.เลยนะภาษาอังกฤษคือ People's Party นะครับตัวย่อก็เป็น PP นะครับก็รายละเอียดก็บอกว่าพรรคประชาชนเครื่องหมายโลโก้นี่ๆๆเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมมุมทุกด้านมันจะตัดมุมแต่ละมุมจะเท่ากันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสีส้มเหมือนเดิมนะครับภาพสัญลักษณ์ก็วางเหนือตัวอักษรคำว่า People's Party หรือว่าพรรคประชาชนเมื่อกี้ภาพมันอาจจะสีทึมๆซะหน่อยเนี่ยนะพรรคประชาเป็นโลโก้แล้วก็เป็นคำว่าพรรคประชาชนแล้วก็เป็น People's Party นี่เป็นสีเงินนะคุณนี่เนี่ยคำว่าพรรคประชาชนผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่านะจะจางๆหน่อยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างอีกทีนึงค่ะทีนี้ไปดูเพจของพรรคอดีตพรรคก้าวไกลเขาก็เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นนี่เลยค่ะพรรคประชาชนพอคลิกเข้าไปเนื้อในนะคุณผู้ชมคะก็จะมีกราฟิกสีสันเนี่ยนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นนโยบายของพรรคตั้งเป้าเอาไว้ว่าปี2570เนี่ยก็จะเป็นแผนที่แผนที่ประเทศไทยเนาะก็จะเป็นแบบสีส้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณออกบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าก็คือคล้ายๆกับโครงสร้างเดิมนะสีไม่เปลี่ยนนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเขาก็มียอดผู้สมัครขึ้นแบบเป็นรายนาทีเลยนะคะเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคยอดล่าสุดเนี่ย 1,174 คนสำหรับวันนี้วันแรกนะตั้งเป้าเอาไว้ 100,000 คนเป้าหมายของเราเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะคะเป้าหมายของเราคือ 100,000 คนยอดผู้สมัครสมาชิกพรรคก็ตอนนี้เป็น 1,174 คนยอดบริจาคเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจำนวน10ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้มียอดเข้ามาบริจาคแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ300,000กว่านะคะก็300,000กว่าบาทนะคะก็เข้ามาบริจาคแล้วแล้วก็มีการแบบว่าสามารถคลิกเข้าไปเพื่อให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเขาแล้วก็มีให้สมัครสมาชิกร่วมบริจาคอะไรต่างๆนานานะก็คือแบบมาแบบทันท่วงทีอยู่เหมือนกันนะคุณนะเออก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งช่วงหน้าก็ยังตามต่อกันอยู่เพราะว่าถ้าขึ้นมาแล้วแม่ทัพคนใหม่ของพรรคประชาชนจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะยังมี44สสอดีตก้าวไกลไปโดนร้องอีกแล้วจะโดนถอดหรือเปล่านะครับรวมถึงที่แถลงสดเดี๋ยวถ้าเกิดมีบรรยากาศยังไงถ้ามีโอกาสเราอาจจะตัดกลับให้อีกรอบหนึ่งตอนนี้พักครู่นึงก่อนครับไปตามต่อนะครับกับบรรยากาศการแถลงข่าวของพรรคประชาชนต่อเลยครับI believe we probably share certain similar ideologies and values for sure, but I think the main and most important focus is on the future, and the future that we want to create for this country is a future where the ultimate power lies with the people, and we have a full and healthy democracy in Thailand. My question to you personally again, like, you're the third leader of the 30 candidates of this party, so what do you personally bring to the table?I think about to continue our ideology as I respond to Thai media from previous questions. I think that we are going to continue what we proposed to Thai people that bring us to won the election last year as the first party. So to respond to your question, what I'm going to bring on into the table, I think we believe and we strongly insist that we are going to continue our ideology and principle of our party. ครับก็ครับสำหรับการที่บอกว่าเราตัวผมเองนะครับจะเอาอะไรหยิบขึ้นมาเจรจาบนโต๊ะนะครับในการสืบเนื่องในส่วนของการทำหน้าที่ต่อไปในส่วนนี้หรือว่าการที่พรรคก้าวไกลเองถูกคำสั่งของศาลในการยุบพรรคนะครับจะทำให้การทำงานต่างๆของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่นะผมคิดว่าในส่วนของวิธีการปฏิบัตินะครับแน่นอนที่สุดว่าเราเองก็ไม่ประมาทนะครับเราเองย่อต้องกลับมาทบทวนนะครับเรียนรู้ในส่วนของคำตัดสินศาลหรือว่าประเด็นทางกฎหมายต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปก็
็คือในเรื่องของหลักการอุดมการณ์ความเชื่อนะครับแล้วก็แนวนโยบายของพวกเรานะครับที่ยังไงก็ตามเราก็คิดว่าเราต้องการทําให้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนครับครับผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องทําให้พวกเราเซ็นเซอร์ปิดปากตัวเองนะครับสิ่งที่พวกเราเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดก็คือเราเสนอทุกอย่างบนหลักการเราไม่ได้พุ่งเป้าในเรื่องของการที่จะไปซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบันใดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยแน่นอนที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเราต้องยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นอย่างที่ผมได้บอกว่าเรายืนยันที่เราจะเดินหน้าทุกอย่างต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องกลับมาศึกษาในเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆด้วยครับต้องบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยปัจจัยสำคัญคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มีการคิดถึงวางตัวไหมว่าจะเสนอชื่อหัวหน้าพรรคชื่อเดียวหรือเสนอชื่อบุคคลอื่นกี่ชื่อครับในส่วนของตัวแคนดิเดตนายกนะครับหนีไม่พ้นนะครับแน่นอนที่สุดว่าผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ต้องพยายามผมขออนุญาตพูดตรงๆนะครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ประชาชนทุกท่านผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ดีพร้อมแต่ผมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับตราบใดที่ประชาชนทุกคนให้การสนับสนุนตราบใดที่ผู้สนับสนุนพรรคพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงสังคมโลกใบนี้นะครับเห็นว่าสิ่งที่พวกเราพยายามทำมาโดยตลอดเราต้องการสิ่งเรียบง่ายมากนะครับพยายามทำสิ่งเรียบง่ายที่จะทำให้การเมืองเป็นของทุกคนการเมืองดีขึ้นการเมืองเป็นของประชาชนนะเพราะนั้นตราบใดที่เรายังได้รับการเสียงยังได้รับเสียงสนับสนุนเหล่านี้อยู่ผมพร้อมที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าพร้อมกับทุกท่านด้วยนะแต่แน่นอนที่สุดในเรื่องของการเสนอแคนดิเดตนายกนะครับผมคิดว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรมาหลายๆอย่างในอดีตนะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เราเองก็ยังเปิดกว้างอาจจะสามารถเสนอหลายชื่อได้แต่ว่าต้องหาผ่านการหารือพูดคุยในอนาคตด้วยนะครับส่วนตัวพร้อมเป็นนายกอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าผมคิดว่าผมพร้อมมาทำหน้าที่แทนทุกคนนะครับแต่แน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติพร้อมทุกด้านตัวผมเองและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับอะไรตัวเองที่ว่าสามารถนำพาทั้งประชาชนชนะการตั้งทีผมคิดว่าคือการทำงานหนักครับที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดถ้าเอาตัวผมไปเปรียบเทียบกับอดีตแกนนำพรรคนะครับผมคิดว่าตัวผมณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอดีตแกนนำพรรคนะครับทุกๆคนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีไม่แพ้คนอื่นก็คือสิ่งที่นำพาพวกเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะทำการเมืองใหม่ทำการเมืองที่ดีกว่าเดิมและพวกเราทุกคนทำงานหนักนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีไม่แพ้ทุกคนเช่นเดียวกันก็คือการทำงานหนักที่สามารถนำพาพรรคให้ชนะการเลือกตั้งได้ค่ะก็ถือได้ว่ามีคีย์เวิร์ดหลายคีย์เวิร์ดที่มีความชัดเจนนะอย่างเช่นอุดมการณ์หลังจากนี้ก็ไม่เปลี่ยนแต่ไม่ประมาทจะศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายต่างๆให้รอบคอบพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ดีพอแต่พร้อมที่จะพัฒนาคือในการตอบคำถามนักข่าวต่างชาติใช้คำว่าไอเดียโลจีกับโพลิซีเนี่ยก็จะแบบเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็พอกลับมาถอดความภาษาไทยก็ใช้คำว่าให้อำนาจเป็นของประชาชนก็ยังคงแบบเดิมยังสู้แบบเดิมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแล้วบริบททางการเมืองจะเปิดกว้างกับพรรคใหม่มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงบอกอะไรนะเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดรับสมาชิกพรรคนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็นแสนของใหม่เดี๋ยวต้องรอดูถ้าเกิดว่าคนไปเยอะมันก็จะพอบอกอะไรได้ด้วยช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะครับล้วงข่าวครับเป็นปัญหาเวลาคนบ้านใกล้เรือนเคียงครับเขาร้องเรียนบอกว่าเลี้ยงสุนัขแต่ปล่อยปละละเลยเห่าหอนเสียงดังกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเป็นยังไงติดตามกันกับคุณระพีพันธ์ในหลวงข่าวช่วงหน้าครับ